คิดจะทำอะไรทำไมต้องทำท่าตกใจด้วยหรือว่ากำลังจะทำอะไรไม่ดีอยู่ๆก็เข้ามาจะไม่ตกใจได้ยังไงแล้วนายมีอะไรฉันอยากจะรู้ว่าที่นายเสนอตัวเป็นผู้จัดการดูแลคุณฟ้าระดาเนี่ยนายต้องการอะไรฉันก็แค่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของฟ้าระดาแต่นายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันจะยังไม่ทำอะไรฟ้าระดาถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่นายสัญญาไว้นายรู้สึกยังไงว่าสิ่งที่นายทำกับฟ้าระดาเนี่ยมันทำให้น้องชายของนายต้องเดือดร้อนก็ไม่เห็นต้องรู้สึกอะไรนี่หมอกมันอยากแสหาเรื่องเองนอกจากคุณมีนาและคุณฟ้าระดามีใครที่นายต้องการฆ่าเขาอีกไหมแล้วทำไมนายต้องทำแบบนั้นในเมื่อนายเองก็มีทุกอย่างอยู่แล้วนี่ฉันจะบอกอะไรให้บนโลกนี้เนี่ยมีคนมากมายเลยแต่มีไม่กี่คนหรอกที่มีผลต่อชีวิตฉันส่วนพวกที่เหลือก็ไม่ต่างอะไรกับพวกมดปลวกใครคิดขวางทางฉันฉันก็แค่กำจัดมันเหมือนที่กำจัดมดปลวกฉันคิดอะไรได้ขึ้นมาอย่างนึงจริงๆเราสองคนเนี่ยน่าจะเป็นคู่หูกันนะมนุษย์ต่างดาวอย่างนายใช้ความสามารถพิเศษร่วมมือกับฉันนายคิดดูโลกใบนี้จะไม่มีใครขวางเขาได้เราจะทำอะไรก็ได้อยากรวยแค่ไหนอยากใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วถ้าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันแบบนี้แล้วนายก็จะได้สบายใจด้วยไงที่ฉันจะไม่ต้องฆ่าฟ้าระดาอยู่เป็นมนุษย์ธรรมดาไม่พิเศษหรอกมันต้องอยู่เป็นมนุษย์ที่เหนือกว่ามนุษย์ด้วยกันทางนายจะติดใจยังไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้นะเอากลับไปคิดก่อน